มีอะไรอันดับตอนที่หา้าหยีตื่นสิฮะหิงสาวผวาเหงือกทั้งที่อากาศหนาวเน็บแต่ทว่าเหงือกลับซึมขึ้นทั่วขมับทั้งสองข้างและใบหน้าจนบาหลีแปลกใจเป็นอะไรของเธอฉันฝันร้ายขณะที่พูดเสียงของยาซูมินยังสัน่นตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวเป็นตนเธอเองยังไม่เคยฝันร้ายน่ากลัวขนาดนี้มาก่อนฝันว่าอะไร ถ้าทางเธอกลัวมากนะดื่มอะไรร้อนๆหน่อยไหมมีคนเอาชาร้อนๆมาให้บาลีเดินไปรินชาจากกาเคลือบสีสวยลงบนถ้วยใบเล็กแล้วยื่นให้หญิงสาวรับมาครึ่งถ้วยในมือจนรู้สึกอุ่นจึงยกชาขึ้นจิบชาของนาดาวแตกต่างจากชาที่เธอเคยลิ้มรสมันหวานปลาแรมอมเปรี้ยวแต่ก็ทำให้ร่างกายรู้สึกอุ่นขึ้นฝันว่าถูกงูกัดเอ๊ะไม่สิมันไม่ได้กัดแต่รัด งูรัดบาลีเลิกคิ้วขึ้นสูงแต่แล้วก็ปิดปากหัวรอะขึ้นขำอะไรก็ขำที่เธอจะเจอเนื้อคู่นะสิถ้าจะแม่นบาลีใส่หน้าขำๆตาสองชั้นรีลงมองหน้าแม่เพื่อนรักที่เปลี่ยนจากท่าทางตื่นกลัวเมื่อครูเป็นหัวรอะขึ้นบ้างบ้าเนื้อคงเนื้อคู่อะไรไม่มีหรอกโดยเฉพาะมาต่างบ้านต่างเมืองแบบเนี้ย ยาสุมินถอนหายใจแล้วคว้าผ้าเช็ดตัวเดินไปห้องน้ำเพื่อสลัดความง่วงให้ออกไปให้พ้นตัวมีสิในอนาคตอาจจะมีมากกว่าหนึ่งได้ซ้ำไปนะบาหลีพึมพำเสแย่ยิ้มร้ายตามหลังนับจากวันนี้ไปยาสุมินก็จะกลายเป็นโสเพณีโดยสมบูรณ์เมื่อเธอได้เสียครั้งแรกไปเหมือนที่ฉันเคยเสียแล้วเธอก็จำเป็นต้องเสียตลอดไป ใช้เวลาราวๆหนึ่งชั่วโมงยาสุมินกับบาลีก็เตรียมพร้อมในการออกเดินทางไม่นานรถของจิรดาก็มาถึงตรงเวลาที่นัดหมายเอาไว้เสร็จหรือยังจจ้าสาวเรียบร้อยแล้วค่ะยีต้องเตรียมเอกสารอะไรเพิ่มไหมคะยาสุมินอดตื่นเต้นขึ้นมาไม่ได้ที่อีกครู่เดียวเธอก็จะได้เจอกับเด็กที่เธอต้องดูแลได้แต่ภาวนาขอให้เด็กชายลูกทึ่งไทยนาดาวคนนั้นว่านอนสอนง่าย ไม่ดื้อไม่โซนจนเกินไปแต่ถึงจะดื้อยังไงเธอก็คิดว่าตัวเองเอาอยู่ไม่ต้องแล้วจ้ะเตรียมแค่ร่างกายกับความสวยก็พอคะยิงสาวรับคำแม้ว่าจะรู้สึกแปลกๆอยู่บ้างก็ตามแต่ก็เดาไปว่าเด็กชายคนนั้นคงจะชอบผู้หญิงสวยกระมังท่าทางคงเจ้าชู้ไม่เบาเลยระหว่างทางที่นั่งรถไปหานายจ้างสองข้างทางขวักไขว่ไปด้วยผู้คนมีหลากหลายเชื้อชาติ บ้านเรือนอยู่กันค่อนข้างแออัดในเมืองหลวงแต่แล้วก็บางตาเมื่อออกสู่เขตนอกเมืองบ้านส่วนใหญ่เป็นบ้านสองชั้นทำจากปูนในชั้นแรกและชั้นสองทำจากไม้ทาสีต่างๆแต่ก็ยังเน้นเป็นสีน้ำเงินสลับขาวอยู่นั่นเองบ้านทุกหลังมุมขวาสุดจะต้องมีธงชาติของนาดาวปักอยู่เกาะกลางถนนปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับหลากสีที่น่าทึ่งคือดอกทิวลิปอากาศข้างนอกค่อนข้างเย็นแม้จะอยู่ในรถ แต่ขณะพูดยังมีควันลอยอ้อยอิงหนาวจนต้องห่อปากนอกจากดอกไม้แล้วสองข้างทางยังมีป้ายโฆษณาหาเสียงของนักการเมืองดูท่าจะใกล้ถึงช่วงเลือกตั้งแล้วกระมังเมื่อรถเข้าเขตของปราศาสตร์ยาสุมินก็แทบตาลุกวาวกับทศัศนิยภาพ,าพราวเมืองสวรรค์ตลอดแนวถนนมีทะเลสาบรินรายอยู่เคียงคู่ แม้เป็นเวลาเกือบ9ก้าโมงเช้าแล้วแต่ทว่ากลับไม่มีแสงแดดหมอกจางๆลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำาููงหงลอยล่องจับกลุ่มกันไปตลอดสายประเทศนี้น่าอยู่จังเลยนะคะขยะไม่มีสักชิ้นยาสมินบอกขึ้นรู้สึกว่าตัวเองโชคดีไม่น้อยที่ได้ทำงานที่เมืองนี้และจะดียิ่งขึ้นหากยายกับยันตรีได้มาอยู่ด้วยป่านนี้สองคนนั้นจะเป็นยังไง ไม่มีใครตอบรับกับประโยคนั้นของเธอจนกระทั่งรถเข้ามาในเขตปราสาทคราวนี้แม้แต่บาหลีเองก็เผลออุทานอย่างนึกถึงว้าวเหมือนในเทพนิยายเลยยาสุมินลงจากรถได้ก็เผลอเดินไปหยุดยืนหน้าปราสาทอย่างตื่นตะลึงปราสาทสูงเสียดฟ,ฟ้าชั้นบนสุดคือหอคอยทาสีดำเป็นเงาวับตัดกับสีเขียวของพื้นหญ้าเบื้องล่างที่มีดอกทิวลิปเป็นแถวยาวสลับกับดอกเจเรเนียม เมื่อแงนหน้ามองขึ้นไปบนหอคอยสีฟ้าครามสะท้อนวิบวับกับทะเลาสาบปลียนาย์ทุกอย่างที่ประกอบขึ้นมาในปราสาทแห่งนี้เหมือนตกในห้วงแห่งความฝันเบื้องหน้ามีทหารในชุดสีน้ำเงินเข้มยืนตัวตรงเฝ้าเวรยามอยู่แปดคนดูเหมือนคนเหล่านั้นจะไม่คุ้นหน้าจิตรดาเพราะเดินหน้าทะมึงเข้ามาเออฉันมาพบคุณจิรดาไม่ทันเอ่ยประโยคจบ ก็พบกับเปลนนอนเขาเดินตรงมาหาเธอพอดีอรอยยิ้มกว้างจึงเปิดขึ้นเพราะเคยพบกันมาแล้วครั้งหนึ่งเชิญเมื่อเห็นว่าเลขาประจำพระองค์ของเจ้าชายมาตินรู้จักและเชื้อเชิญนั่หญิงสาวทั้งสามเข้าไปข้างในทหารยามจึงเปิดทางให้ยาสุมินเดินตัวรีบตามหลังจิตรดากับบาลีไปเพราะความหนาวเธอจึงยกฮูดขึ้นสวมศีรษะแล้วห่อตัว แปลกใจอยู่บ้างที่จิตลดาพาเธอมาพบเจ้าหนายที่นี่แทนที่จะเป็นบ้านคนพี่จอยคะอย่าถามมากเลยไปเถอะนะบาหลีมองดุยาสุมินจึงพับเก็บความสงสัยเอาไว้ก่อนเดินตามไปเงียบๆสมองก็เฝ้าขบคิดด้วยความแปลกใจเมื่อเข้ามาในเขตปราสาสตรเรนนอนก็ออกไปไม่นานก็มีผู้หญิงร่างท้วมคนหนึ่งเดินนำผู้หญิงสาวอายุไม่เกิน20เข้ามาด้วยสองคน ทั้งสแต่งกายด้วยชุดสีน้ำเงินเข้มคอบัวสีขาวแขนพองออกเล็กน้อยกระโปรงจับจีบสวยด้วยผ้าค่อนข้างหนาเพราะต้องทนกับอากาศหนาวด้านนอกทับด้วยเย้ยมสีขาวบนสีสาสวมหมวกสีน้ำเงินขาวเช่นเดิมสองสีนี้เป็นสีคู่เมืองของที่นี่จริงๆ ดูเหมือนคนร่างถวมจะรู้งานเป็นอย่างดีเพราะคำถามแรกที่ถามจิรดาที่นางดูอย่างไรก็ดูออกว่าเป็นแม่เล้าด้วยภาษาอังกฤษซ้ำเนียงแปลงๆเหมือนคนลิ้นแข็งก็คือคนไหนของเจ้าชายคนนี้ค่ะจิรดาลุนหลังยาซูมินให้เข้าไปไกลานางพยักหน้ารับรู้ก่อนแนะนำตัวฉันชื่อคอเรีส่วนสองคนนี้คงไม่จำเป็นต้องแนะนำตามฉันมา สีหน้าคนพูดเย็นเยียบสายตาก็ดูเย็นชาจ,จนเธอกังวลพี่จอยคะคือว่าไปเทนาหยีอย่าเรื่องมากจินรดาบอกขึ้นหญิงสาวจึงจำต้องเดินตามหลังคอเรียไปอย่างสงบเสงี่ยมเพราะเห็นว่าอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเมื่อเหลือกันแค่สองคนบาลีจึงหันมาหาพี่จอยคะถ้าได้ยินไม่ผิดคำนั้นแปลว่าผู้หญิงของเจ้าชายแล้วหลีละคะเออพี่จอย อย่าบอกนะคะว่าพี่เปลี่ยนตัวหลีกับหยีคนที่ได้เข้าเฝ้าคือมันบาลีเสียงดังอย่างลืมตัวเมื่อเรียวกำแน่นด้วยความเจ็บช้ำหากไม่ใช่เจ้าชายมาตินเธอก็คงไม่ถ่อมมาไกลถึงนี่แล้วยาสมินก็ยังแย่งพระองค์ไปจากเธอถ้าเจ้าชายปรดปรานเธอขึ้นมาอย่าว่าแต่ชนะชัยเลยต่อ้ผู้ชายทั้งโลกเธอก็ไม่ใหญ่ดีแต่นี่หนทางของเธอกลับมืดหมวัวเพราะมียาสมินขวางทาง เธอตั้งใจให้มันลงนรกไม่ใช่ชี้ทางสวรรค์ให้หลีจะกลับบาหลีตวาดแล้วหมุนตัววิ่งออกไปแต่จิตละดาวิ่งตามมาคว้าตัวเอาไว้ได้ทันสีหน้าของบาหลีบูดบึ้งและเตรียมอรารวาสเธอจึงขู่กลับที่นี่คือปราสาทของเจ้าชายคิดว่าจะเข้านอกออกในได้ตามใจหรือยังไงแต่หลีจะกลับมาห้ามทําไมในเมื่อพี่ยกมันขึ้นหิ้งแทนหลีไปแล้ว ไม่คิดเลยนะว่าพี่จอยจะใจดำกับหลีได้ขนาดนี้บาหลีกำมือแน่นตัวสั่นสะท้านด้วยความโกรธจิตระดาจึงเปลี่ยนเป็นหวานล้อมแทนใจเย็นๆนะหลีพี่ไม่ได้ตั้งใจหลอกหลีนะแต่เจ้าชายท่านอยากได้ตัวยาหยีพี่เองก็ไม่รู้จะขัดยังไงพี่เองก็กลัวจิตระดาใช้นิ้วชี้ปาดคอตัวเองก็แล้วทำไมพี่ไม่ให้มันมาคนเดียวหลี ถึงจะไม่ใช่เจ้าชายพี่ก็ไม่ได้หาให้เธอขี้ริ้วขี้เหร่หรอกนะท่านเอาเบิร์ดเป็นราชองคลักษ์คนโปรดของท่านชายตาแหน่งของเขาไม่ได้ด้อยหรอกนะถ้าเธอทำให้เขาพอใจก็รวยได้เหมือนกันแต่น้อยกว่านังหยีโธ่เห็นใจพี่เธนหลีเจ้าชายส่งเลือกมาเองจะให้พี่ทำยังไงจิรดาโอดครวนพยายามเรียกร้องความเห็นใจทั้งที่ตัวเธอเองต่างหาก เป็นคนยื่นข้อเสนอนี้ต่อคนสนิทที่เธอติดต่อผ่านว่าคนนี้สวยบริสุทธิ์ผุดผ่องรับประกันว่าหากเจ้าชายเห็นหน้ายาสุมินจะต้องติดใจอย่างนั้นหลีก็จะกลับพี่ช่วยไปส่งหลีด้วยอย่าให้เสียเที่ยวเลยนะ้านั่งเครื่องมาตั้งครึ่งค่อนโลกจะกลับมือเปล่าได้ยังไงบอกแล้วว่าท่านเอาเบิร์ตเป็นราชองครักคนโปรดงานนี้เจ้าชายมอบเธอให้เป็นของขวัญวันเกิดกับเขาชนะ ข้าตัวเธอรับรองว่าไม่ได้น้อยเลยจิตรดารูปหน้ารูปหลังอย่างปลอบใจบาหลีเองก็เริ่มลังเลเท่าไหรคะคำถามนี้ทำให้จิตรดายิ้มออกเมื่อชะงกหน้ามากระซิบตัวเลขยิิงสาวก็ตาโตยอมตกลงแต่เรื่องของยาสุมินเธอจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเอาไว้มันกลับเมืองไทยเธอนี่แหละจะส่งนรกให้มันเองยาสุมินเดินตามหลังครอเรียไปจนถึงห้องหนึ่ง เป็นห้องที่อยู่บนชั้นสามของปราสาทขนาดของมันใหญ่โตมากเกินกว่าจะเรียกว่าห้องนอนบานประตูไม้แกะสลักลวดลายแปลกตาห้องทั้งห้องทาสีครีมออกเหลืองนวลเตียงนอนขนาดใหญ่เด่นตระงานอยู่มุมสุดเป็นเตียงแบบสีเสาด้านบนมีผ้าลูกไม้สีขาวสะอาดตาขึงตึงผ้าคลุมเตียงพราวระยะเพราะปักดินสีทองกรีบดอกกุหลาบโรยทั่วทั้งผืนนี่ห้องพักของคุณ คลอเรียยังคงตอบด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบสายตาออกจะดูแครนในทีจนยาซูมิเรรู้สึกไม่ชอบใจเพราะฝ่ายนั้นทำเรากับเธอเป็นตัวอะไรสักอย่างที่น่าขยะแขยงขอบคุณค่ะเออที่นี่เป็นโรงแรมเหรอคะยิงสาวถามขึ้นดูเหมือนเธอจะทำผิดร้ายแรงอย่างมหันเพราะคลอเรียตาวาวก่อนพึพมพำเป็นภาษาฝรั่งเศสเพราะคิดว่าเธอฟังไม่ออกตาต่ำคะ หญิงสาวเลิกคิว้วท่าทางคอเรียดูตกใจเล็กน้อยก่อนลองย้อนถามด้วยภาษาเดิมคุณฟังออกเหรอดิฉันใช้ภาษาฝรั่งเศสได้ค่ะยาสุมินตอบขึ้นคอเรียจึงเอ่ยขอโทษฉันต้องขอโทษคุณด้วยเพียงแต่ตกใจที่คุณเห็นปราสาทนี้เป็นโรงแรมเพราะที่นี่เปรียบเสมือนพระราชวังแห่งที่สองของราชวงศ์ฉันคอเรียเป็นหัวหน้านางกำนันประจำปราสาทนี้ พรอเรียนแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งคราวนี้คนที่พูดไม่ออกคือยาสมินหัวหน้านางกำนันปราศาสร์ราชวงศ์หญิงสาวทวนประโยคนั้นอย่างไม่แน่ใจดูเหมือนเธอจะแปลคำศัพท์ผิดไปหลายตัวหมายความว่าเจ้านายของฉันเป็นเจ้าของที่นี่หรอคะเจ้านายคุณค่ะก็มีคนว่าจ้างฉันให้มาช่วยดูแลลูกชายของเขาที่นี่แต่จนป่านนี้ฉันก็ยังไม่รู้เลยว่าเจ้านายของฉันเป็นใคร ไม่คิดด้วยซ้ำว่าเขาจะอยู่ที่ปราสาทใหญ่โตนี่พูดอะไรของคุณคอเรียสายหนะ้าท่าทางผู้หญิงคนนี้คงจะเพี้ยนใครจะว่าจ้างเธอมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กกันคิดจะมาไหมไหนแล้วเจ้านายฉันอยู่ที่ไหนล่ะคะจะพาฉันไปพบเมื่อไหร่คืนนี้ฉันจะให้อีน้ากับซันวาดูแลคุณจนกว่าจะถึงเวลาครอเรียบอกด้วยเสียงเรียบก่อนเดินตัวตรงเชิดหน้าออกไป ทิ้งให้ยาสุมินพึพมพำตามหลังอย่างงงงันดูแลมาดูแลเราทำไมกันยาสุมินสายหน้าริมฝีปากเม้มแน่นอย่างครุ่นคิดกวาดสายตามองไปรอบรอบจากนั้นจึงเดินสำรวจไปทั่วห้องความรูหราอลังการทำให้เธอนึกถึงในห้องนี้นอกจากเตียงนอนแล้วก็ยังมีชุดโซฟาสีและลวดลายแบบเดียวกันวางอยู่ทุกมุม บนโต๊ะมีแจกันรทรงสูงสีเหลืองทองลายหงคู่ปักดอกทิวลิปสีชมพูสลับขาวเธอจึงอดใจไม่ไหวที่จะเอื้อมมือไปสัมผัสสวยอะไรอย่างนี้ถ้าจากแจกันดอกทิวลิปก็มีแจกันลายครามสีเขียวไข่นกกาลาเวกด้านข้างของผนังมีรูปเขียนของศิลปินชื่อดังระดับโลกหลายท่านไม่ว่าจะเป็นภาพของไมเคิลแองเจโลซานโดบอรซิติลีและลาฟาเอลซานซิโอ ซึ่งราคาของมันคงประเมินค่าไม่ได้เป็นภาพที่มองแล้วสบายตาด้านบนของเพดานมีโคมไฟแก้วเจรไน่องสว่างวับวาวเพราะห้องไม่ได้เปิดหน้าต่างจึงต้องเปิดไฟให้ความสว่างหน้าต่างทําจากไม้แบ่งเป็นช่องเล็กจํานวนเก้าช่องขอบของไม้ทาสีน้ําตาลอมดําขัดมันเงาวับด้านบนสุดกรุกระจกสีสวยเหมือนที่เห็นกันในโบสถ์เจ้านายของเธอคงจะรวยมากทีเดียว ยาสุมินเปิดหน้าต่างเพื่อมองทัศนียภาพเบื้องล่างหอคอยทุงยาเขียวขจีตัดกับดอกไม้หลากสีสันอย่าเมื่อลมหนาวพัดมาส่งกลิ่นหอมระรวยหญิงสาวสูดลมหายใจเข้าปอดเพื่อสูดมันเข้าไปให้เต็มที่ก่อนหยุดหันกลับไปมองประตูเมื่อได้ยินเสียงเคาะผู้หญิงสองคนที่เธอเห็นเดินตามหลังคอเรียรเมื่อตอนอยู่ห้องโถงเดินเข้ามาท่าทางทั้งสองดูมีอัธยาศัยดีมากกว่าคอเรียรหลายเท่านัก เธอสองคนส่งยิ้มมาให้พร้อมกับเอ่ยขึ้นเป็นภาษาฝรั่งเศสเชิญตามเรามาทางนี้ค่ะหญิงสาวเดินตามไปด้วยท่าทางเก๊กเกังๆเพราะความใหญ่โตหรูหราและเป็นพิธีรีตองของคนที่นี่แต่ก็คิดว่ามันอาจเป็นวัฒนธรรมของพระองค์ก็เป็นได้เธอเดินตามสองสาวมาจนถึงห้องหนึ่งเป็นห้องโถงขนาดใหญ่พื้นปูด,ด้วยกระเบื้องเงาวับมุมสุดมีอ่างน้ำขนาดใหญ่ทำจากไม้ เหมือนในภาพยนตร์แถวยุโรปโบราณลักษณะคล้ายทั้งบ่มวายภายในนั้นมีน้ำอุ่นค่อนข้างร้อนจัดสังเกตได้จากควันลอยอ้อยอิ่งกรีบกุหลาบลอยละล่องจะให้ฉันทำอะไรคะอาบน้ำค่ะเราสองคนจะช่วยกันอาบน้ำแต่งตัวให้คุณคืนนี้สองทุ่มคุณจะต้องพร้อมในการเข้าเฝ้าซันว่ายิงสาวร่างเล็กผมหยิกถักเปีย รอบศีรษะแล้วตลบม้วนเป็นมวยผิวคล้ำกว่าอีหน้าบอกขึ้นเข้าเฝ้าคิ้วเรียวขมวดแต่ก็คิดว่าเธออาจจะแปลความหมายผิดไปอีกแล้วเธอเรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษารองไม่สันทัดเท่าภาษาอังกฤษจึงปัดมันทิ้งไปแล้วกระเป๋าเดินทางของฉันละคะไม่ต้องห่วงคะ่ะเราจะเอาไปเก็บในห้องคุณให้เรียบร้อยขอบคุณนะคะยิงสาวค้อมศีรษะให้ ก่อนยืนกว่าสายตามองไปรับรอบห้องนี่ขนาดห้องน้ำยังใหญ่โตหรูหราขนาดนี้นายจ้างของเธอคงจะรวยติดอันดับต้นๆของประเทศถึงได้เป็นเจ้าของปราสาทนี้ได้ราคามันคงหลายร้อยล้านยังเธอต่อให้ทำงานชั่วชีวิตอย่างเป็นเจ้าของห้องน้ำนี่ไม่ได้เลยยาซุมินไล่มือผ่านควันเหนือน้ำที่อ้อยอิ่งแต่แล้วต้องตกใจเมื่อสองสาวช่วยกันถอดเสื้อกันหนาวของเธอออกและทำท่าจะถอดออกทั้งหมด เธอจึงร้องห้ามไม่เป็นไรค่ะฉันอาบเองได้ไม่ได้ค่ะคุณครอเรียสั่งเราต้องมาทำความสะอาดของคุณทุกซอกทุกมุมเราต้องมั่นใจว่าคุณพร้อมกับงานคืนนี้จริงๆสันวายืนยันเพราะเจ้าชายมาตีนโปรดให้ผู้หญิงที่เข้าเฝ้าสะอาดอย่างแท้จริงต้องถึงขนาดนั้นเลยเหรอคะหญิงสาวกลืนน้ำลาย ท่าที่เธออ่านประเพณีวัฒนธรรมของนาดาวมาก่อนล่วงหน้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าก่อนพบปากกันแขกต้องทําความสะอาดตัวเองแทบทุกซอกทุกมุมแต่เอาเถอะเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามยาสุมินยืนทําใจอยู่ครู่หนึ่งตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวเป็นตนก็ยังไม่เคยที่จะเปลือยกายต่อหน้าใครนอกจากตอนเด็กๆเท่านั้นแต่ว่าฉันเรามีเวลาไม่มากนะคะได้ปโปรด เมื่อฝ่ายนั้นพูดมาแบบนี้เธอจะทำอะไรได้นอกจากจำยอมให้สองสาวเปลื้องผ้าออกทีละชิ้นจนมาถึงชุดชั้นในมือเรียวจึงยกมาปิดคือเร็วเข้าเถอคะค่ะเรามีเวลาไม่มากนักหรอกกว่าจะเตรียมร่างกายและเสื้อผ้าของคุณอีนาถอนหายใจตั้งแต่เรียนนอนส่งผู้หญิงมาให้เตรียมตัวในการถวายตัวไม่มีใครเลยที่อิดออดเรื่องมากอย่างนี้ การที่ยอมขายตัวได้ไม่ใช่ว่าพวกหล่อนผ่านเรื่องนี้มามากแล้วหรอกหรอเมื่อเห็นว่าสองสาวทำท่าเคืองยาสุมินจึงค่อยๆถอ,อ,อดชุดชั้นในออกจนเหลือแต่ร่างกายผุดผ่องเปลยเปล่างดงามดุดภาพแก่สลักสวยจนอีน่ากับซันวาย่างังทึ่งผู้หญิงคนนี้สวยราวกับเจ้าหญิงเชื่อเถอว่าเจ้าชายมาตินจะต้องติดใจหล่อนแน่คราวนี้ล่ะคุณลิซาได้ตามฉีกอกถึงปราสาทแน่ ยาสมีนก้าวขาลงอ่างอาบน้ำที่สองสาวบอกน้ำอุ่นจัดทำให้เกิดอาการร้อนผ่าไปทั่วผิวกายแต่ก็รู้สึกผ่อนคลายจนต้องระบายลมหายใจออกมาเบาๆหลับตาพริม้มปล่อยให้สองสาวช่วยกันนวดและขัดตัวเธอคุณอีน่ากับคุณซันวาคะลูกชายเจ้าของปราสาทชื่ออะไรล่ะคะฮะลูกชายเจ้าของปราสาทหรอคนถูกถามทำหน้าแปลก สันวาจึงชะง,งกหน้ามากระซิบกับเพื่อนร่วมงานคงหมายถึงเจ้าชายเอ๋เธอคงใช้ภาษาผิดไปเฉยๆนะ่ะอย่างนั้นเหรออีน่าพยักหน้ารับลูกชายเจ้าของปราสาทชื่อเฮนริกค,ค่ะแต่คนที่คุณจะไปพบไม่ใช่คนนั้นชื่อมาตินอีน่าใช้สับบันบานเพราะกลัวอีกฝ่ายจะฟังไม่เข้าใจเฮนริกเหรอชื่อน่ารักจังพระองค์เป็นคนยังไงคะ สนหรือเปล่าสซนอีนากับซันวาทำสีหน้ายุ่งยากใจดูเหมือนสาวไทยคนนี้จะใช้ภาษาฝรั่งเศสผิด,ผ,ดผิดถูกถูก,ถกแต่ครั้นจะเปลี่ยนไปใช้ภาษาอังกฤษพวกเธอก็ไม่ถนัดอีกนั่นแหละสองนางกำนันกับยาสุมีนพูดคุยกันค่อนข้างถูกคอแต่ดูเหมือนความเข้าใจจะเป็นคนละเรื่องแต่ก็หาจุดเชื่อมต่อตามความเข้าใจของตัวเองจนได้เก็บจ,จบลงไปแล้วนะคะใครอยากอ่านต่อจนจบ มีลิงก์ใต้คลิปเอาไว้ให้แล้วนะคะเข้าไปโหลดได้ในราคาเบาๆค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ